ท่านต่อไปครับน้องชมพูอาทิตาพยัคฆ์รองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์และเธอเป็นนะครับ Face of Beauty Thailand 2023ด้วยนะครับและจะเดินทางไปประกวดในเดือนมีนาคมนี้และท่านต่อมาครับชาร์ลอตออสตินรองอันดับ5มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ครับรวมถึงต้องขอต้อนรับครับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022และ First Runner Up of Miss Grand International 2022เอาละครับแขกผู้เกียรติทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้นะครับเรามาพักเบรกกันสักครู่ได้รับรางวัลรองผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมในรายการตลอดนะครับในรายการผู้ประกาศยอดเยี่ยมมีชื่อเสียง